สวัสดีครับสมาชิกในกลุ่มไทยซอน VIP ครับค่ำคืนวันนี้ตั้งแต่เที่ยงคืนเลยนะครับไปจนถึงในช่วงสายๆ NFL สัปดาห์ที่3ก็แข่งกันแบบจัดเต็มเลยละครับก็จะมาพรีวิวสำหรับในความเห็นของคู่ที่ชอบในทั้งโบว์ต่อแล้วก็โบว์รองกันนะครับคู่แรกในตอนเที่ยงคืนก็จะเป็นศึกระหว่างทางเดนเวอร์บรองโก้ที่จะเยือนแทมป์เบย์บัคคาเนียร์ที่ผ่านมานั้นบรองโก้แพ้ทั้ง2เกมสู้แต้มต่อได้1-1ส่วนบัคนั้นชนะทั้ง2หนแล้วก็กินแต้มทั้ง2หนบรองโก้เกมล่าสุดนะครับที่พวกเขาแข่งเนี่ยก็แพ้คาบ้านต่อพิตสเบิร์กสตีลเลอร์6-13ก็เจ๊งแต้มที่บวก 2.5 ไปสกอร์รวมก็ต่ำ 36.5 เพราะถ้าแบบรุกกี้นะครับโบนิกฟอร์มแย่ตามคาดเสียอินเตอร์เซปต์ผลที่3และผลที่4ของฤดูกาลแล้วเกมวิ่งของทีมก็ถือว่าแย่ด้วยส่วนเกมป้องกันเนี่ยถือว่าเหนียวแหละทำให้พวกเขายังยื้อเกมได้อย่างสูสีแต่ก็ไม่รอดบัคคาเนียเนี่ยล่าสุดพลิกล็อกมโหฬารเลยบุกไปปราบดีทรอยต์20-10ก่อนแข่งเป็นรองถึง 7.5 นะครับลากให้เกมมันต่ำสกอร์รวมนั้นต่ำกว่า 51.5 เลยเกมวิ่งของพวกเขาอาจจะไม่ค่อยได้ผลแต่ควอเตอร์แบ็กเบเกอร์มีฟิลนั้นควายกับทางคริสกอดวินได้อย่างดีนะครับ185หลา1ทัชดาวน์ทีมรับก็ถือว่าสร้างบิ๊กเพลย์ได้แต่ตอนนี้ปัญหาของบัคส์เองเนี่ยข้อด้อยคือมีปัญหาตัวเจ็บหลายคนทีมรับเนี่ยอย่างวิเตอร์เวียก็เล่นไม่ได้แอนโทมินฟิลก็เล่นไม่ได้นะครับแล้วก็จอร์จเฮก็อีกคนหนึ่งก็50-50อันนี้เป็นข้อด้อยอย่างแรกละข้อด้อยอย่างที่2นี่คือบอลกระแสนะครับคนนั้นแห่ต่อบัคเนี่ยอยู่ที่ 80% ปกติก็ไม่ค่อยชอบบอลต่อแบบกระแสแบบนี้แหละแต่คู่นี้มันผมมองว่าบัคเนี่ยดูดีจริงๆนะครับแล้วพวกเขาเองเนี่ยรวมถึงซีซั่นที่แล้วกินต้านมา4-5นัดเลยแล้วก็โบนิกเนี่ยเขาจะแบกของเดนเบอร์เนี่ยผมไม่เชื่อน้ำยาเลยนะครับว่าพวกเขาจะมีเกมบุกที่มันจะทำอะไรให้มันดูดีได้มันอาจจะใช้เกมป้องกันลากให้มันสูสีก็เถอะแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยบัคเนียร์ก็น่าจะชนะข้ามฟากได้เป็น7แต้มนะครับแล้วก็คู่ต่อมาดอลฟินส์ที่จะไปเยือนซีฮอคดอลฟินส์นั้นผลงาน 1-1 เจ๊งแต้มต่อมาทั้ง2เกมซีฮอคนั้นชนะมาทั้ง2นัดแต่สู้แต้มต่อก็แพ้เจ๊งไป1แล้วก็เจ้าไปหน1นะครับโค้ชไมค์แมคโดนัลด์ของทางซีฮอคนั้นเป็นโค้ชที่เน้นในเกมวิ่งเกมป้องกันเหนียวๆตอนนัดที่แล้วที่ไปคัมแบ็กใส่ทางนิวแลนด์เพทริอตส์นั้นให้จีโนสวีเดนคว้างระเบิดระเบ้อเลยนะครับ44ครั้ง327หลาก็แสดงให้เห็นว่าเขาเนี่ยเป็นโค้ชที่ไม่ได้แบบว่าจะยึดติดกับระบบซะอย่างเดียวดูว่าคู่แข่งมีจุดอ่อนยังไงก็จะใช้ส่วนนั้นจุดอ่อนของดอลฟินเนี่ยหยุดวิ่งไม่ดีนะครับทำให้ทีมนั้นมีโอกาสที่กลับมาวิ่งอีกครั้งนึงแล้วก็อย่าลืมว่าดอลฟินนั้นต้องเปลี่ยนโควอเตอร์แบ็กมาเป็นเพียงแค่สกายล่าทอมสันซึ่งเป็นตัวที่มันห่างจากทัวทากาไวลัวเยอะมากคู่นี้แม้ว่าทางทอมสันมีโอกาสได้ซ้อมเป็น10วันก็เถอะแต่ผมว่ายังไม่รอดข้อด้อยของทีมซีฮอคมีอยู่บ้างตรงที่ว่าจีโน่สมิธเนี่ยโควอเตอร์แบ็กของพวกเขาเวลาเป็นโบต่อนั้นกินได้เพียงแค่ 38.5% นะครับแล้วเวลาต่อเกิน4แต้มเนี่ยเจ๊งไป8จาก10ผลเลยอะแต่ผมยังมองว่าซีแอตเทิลซีฮอคดีพอครับที่จะชนะข้ามฟากสำหรับในช่วงของค่ำคืนที่จะถึงนี้คู่อื่นที่ชอบนะครับชอบเรเดอร์สที่จะข้ามฟากใส่แพนเทอร์สชอบชีฟที่จะบุกไปเล่นงานโฟลคอนในตอนเช้าแม้ว่าที่ผ่านมาควอเตอร์แบ็คแพทริกมาโฮมนั้นเป็นบอลต่อจะกินได้เพียงแค่ 46.9% ปกติมาโฮมเนี่ยชอบแบบต่อไม่เกิน3คะแนนหรือว่าเป็นบอลรองนะครับแต่ถ้าต่อเกินฟิลโกเนี่ยก็อย่างที่บอกเอาไว้กินไม่ถึง 50% แต่ก็ยังเชื่อมือของชีฟอยู่แล้วก็คู่อีกคู่หนึ่งที่ชอบนี่ชอบโคนะครับซึ่งมีประสบการณ์ว่าน่าจะสอยชิคาโกแบร์ในแบบสกอร์รวมที่จะต่ำกว่า 43.5 ส่วนบอลรองในสัปดาห์นี้มองไปที่กรีนเบย์แพ็คเกอร์นะครับที่จะไปเยือนเทนเนสซีไททันส์เพราะว่าแพ็คเกอร์เนี่ยต่อให้จะยังไม่มีจอร์แดนเลิฟแต่ผมก็ยังไม่ค่อยเชื่อมือโควอเตอร์แบ็กเจ้าบ้านคือวิลลูวิสซึ่งโค้ชตัวเองเนี่ยด่ามา2หนแล้วนะครับเป็นตัวจอมเทอร์เนเวอร์เลยแล้วก็ผิดพลาดในช่วงที่สำคัญนะที่ผ่านมาไททันนั้นแพ้ทั้ง2เกมแล้วก็เจ๊งต้านทั้ง2เกมด้วยแล้วก็คู่ของแจนกับบราวน์เนี่ยผมมองว่าแจนนั้นน่าจะแพ้แบบสูสีน่าจะสู้กับบราวน์ไหวนะครับแล้วคู่ถ่ายทอดสดในช่วงที่คืนเนี่ยชอบฟิลาเดลเฟียอีเกิลส์นะครับว่าจะสู้กับนิวลินเซนได้อย่างสูสีได้นั่นก็คือความคิดเห็นของ NFL ในช่วงของค่ำคืนวันนี้เอามาฝากให้กับสมาชิกในกลุ่มไทยซอน VIP ครับ